ผูกแล้วนะครับมาลมพัดมานะครับผมไม่รู้จะอยู่ไหมนะตามวันนี้โอ้โหนะครับดูลมแรงมากเลยนะครับพายุน่าจะเข้านะครับผมนี่สวัสดีครับผมอ่านโคลงป่านะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับเปิดคลิปในสถานที่น่าจะแปลกหูแปลกตาเนาะปกติต้องเปิดคลิปตอนที่เดินขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับผาละแงงนะผมอยู่ที่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับนะบาวรันนี่ชอบเข้าป่านะผมสวัสดีครับผมนะครับมือนึงถือกล้องนะครับผมแล้วก็คุณแอร์แบ็คแพคเกอร์นะครับสวัสดีครับนี่วันนี้เรามากางเต็นท์ชิลๆเนาะใช่ก็วันพักผ่อนเป็นอารมณ์ตัวครับผมนะครับผมก็มาซึมซับบรรยากาศที่สวยนะครับด้านล่างของเราเห็นไหมมันเขียวนะครับผมเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาเขียวเลยนะรับน้องอันลงป่าเข้าทีมงานนะเพราะว่าอันเนี่ยลาออกจากงานประจำมาใช้ชีวิตเลยครับตอนนี้ก็เลยมาพามารับน้องกับบรรยากาศชิลๆวิวหลักล้านโอ้นะครับผมก็นี่ครับโอ้โหสวยงามเนาะฤดูฝนแต่ถ้าฝนตกนี่เราน่าจะขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทางมันลื่นเพราะว่าทางเนาะมันตัวมันลึกมันจะเป็นโคลนโคลนมันลึกถึงครับช่วงนี้คือช่วงต้นหน้าฝนเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้อยู่สำหรับคนที่อยากคนที่ดูคลิปแล้วอยากตามขึ้นมาก็สามารถขึ้นมาได้ครับช่วงนี้แต่ว่าถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนที่มันเต็มตัวแล้วก็ต้องเดินหมดสิทธิ์ต้องเดินครับผมเดินอย่างเดียวว่าตรงนี้เขาเปิดเป็นจุดท่องเที่ยวเนาะเป็นผาละแงงนะครับกางเต็นท์ได้กางเต็นท์ได้กางเต็นท์ได้เนาะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับห้องน้ำก็มีอยู่แต่ไม่มีน้ำนะครับต้องไปห้องน้ำต้องหาน้ำวันนี้ฮาลาห้วยนะครับบรรยากาศเนาะด้านล่างนะครับจะเป็นทุ่งนานะผมโอ้โหก็เดี๋ยวผมขอกางเต็นท์ก่อนนะครับผมนะผมเลือกจุดนี้นะครับเป็นที่กางเต็นท์นะครับนะส่วนบารานี่กับคุณเอแบ็กนะครับจะนอนเปรนะครับผมก็นะผมสาเหตุที่ผมนะครับนอนเต็นท์เนาะเพราะว่าเต็นท์มันนอนสบายนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ออกนะครับมันน่าจะลมพัดนะครับผมนะและอีกอย่างนะครับผมเต็นท์ผมนะครับเอ้ยเปผมนะครับไม่มีมุ้งแบบของโคดานี่นะครับผมเห็นไหมของบารานี่นะครับจะมีมุ้งด้วยเนาะแต่เปผมจะเป็นเปเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมยุงจะหามผมนะครับผมเลยนะครับถือเต็นท์มาดีกว่านะแต่ผมก็จะผูกเปตรงนี้ไว้ตรงนี้ครับผมเอาไว้นอนชมวิวเนาะนะครับถ้าฝนตกนะครับก็มันรู้จะทำยังไงบาร์นี่ถ้าฝนตกทำยังไงเราผมก็เดินทางกลับบ้านก็คือลุ้นอย่างเดียวครับผมมีไฟชีสอยู่ไม่เป็นไรถ้าฝนตกไม่คุณไม่เป็นไรผมละไม่เราก็ไม่ต้องนอนเราก็นั่งอยู่ในไฟชีสผมก็จะทิ้งเต็นท์นะครับไปอยู่กับบาร์นี่แล้วผมนะไม่ชีวิตต้องเรียนรู้ทุกอย่างฮักนะน้ำตกผาละแงงนะผมแต่ช่วงนี้น่ะก็คือฝนยังตกไม่เยอะนะครับผมยังไม่มีน้ำตกนะครับผมแต่เราสามารถนะครับขึ้นมาชมวิวได้นะครับผมที่ผาละแงงนะครับนี่นะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผมก็แสงเริ่มสวยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็นะครับด้านล่างเนาะนะครับวิวสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมลุกมาดื่มกาแฟเช้าๆนะครับผมว่าน่าจะสวยงามผมพาที่จะขึ้นฝั่งนี้นะครับนี่นะครับทีแรกผมว่าจะไม่การไฟชีสนะครับผมมีไฟชีสแล้วเป็นยังไงน่าเล่าสุดยอดนะครับนะครับคือตอนแรกผมว่าจะไม่กางไฟชีสนะครับผมแต่ฝั่งนู้นนะครับฟ้าเลื่อมนะครับเหมือนฝนจะตกนะฝั่งนู้นนะครับผมก็เลยกางไฟชีทนะครับไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมนะไฟชีทผมนะครับก็อันนี้ผมผูกไว้นะครับผมเพราะว่าเผื่อฝนตกผมก็จะขึ้นมานอนตรงนี้นะครับส่วนบารานี่โอ้โหบารานี่ไฟชีทใหญ่มากเลยนะมันขาดแล้วตรงกลางเลยนะครับคุณไอ้แบ็คนอนอยู่นู่นนะครับโอ้โหจริงๆผมก็อยากนอนใกล้ๆแต่ว่ามันไม่มีที่ผูกเปรแล้วไม่นอนใกล้ๆกันนั่นแหละครับเดี๋ยวบารานี่โกนดังนะครับนี่นะครับคุณอ๋อนะครับเต็นท์คุณเอ้ยเปรคุณแอร์แบ็กมีมุ้งเนาะครับผมมีมุ้งนะ
เพราะช่วงนี้ยุงเยอะนะครับผมก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะเป็นเรื่องสำคัญมากผมในการป้องกันยุงเนาะครับจริงๆเนี่ยคือบางคนนี่อาจจะไม่เคยเข้าป่าแล้วทีนี้เวลาเข้าป่าอาจจะคิดว่าเฮ้ยในป่ามีสัตว์ที่มันน่ากลัวเป็นเขาจะมองว่าเป็นสัตว์ใหญ่อืมใช่จริงๆนะสัตว์ใหญ่มันไม่ได้น่ากลัวเท่ายุงใช่นะครับพวกยุงพวกสัตว์ตัวเล็กๆนะพวกยุงพวกทากอะไรพวกนี้น่ากลัวกว่าใช่ครับยุงเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนกัดหนักๆเนี่ยเป็นมาลาเรียนะครับเป็นไข้มาลาเรียซึ่งต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วนนะครับซึ่งถ้ารักษาไม่ทันนี่ถึงชีวิตนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในการเข้าป่าช่วงหน้าฝนนะครับสัตว์ใหญ่มันไม่ค่อยน่ากลัวคือปกติแล้วตามปกติของสัตว์ใหญ่นะเวลาที่มันเจอคนนะมันจะกลัวคนอืมครับอันนี้สัตว์เล็กล้มช้างโอ้นะครับฝั่งนู้นฟ้าเลื่อมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะจะไม่เห็นไหมโอ้โหคือตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมไฟด้านล่างนะครับเห็นไหมก็เขากำลังเปิดไฟนะครับนะครับส่วนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับแสงสีเนาะเดี๋ยวเราดูฟ้าเลื่อมนะครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับโอ้โหฟ้าร้องนะครับผมฟ้าเลื่อมมาแล้วนะจะร้อนไหมน้อเรานะครับผมคุณไอ้แบ็กทำอะไรครับผมกำลังทำตะเกียบครับผมโอ้นี่ครับไม้ไผ่พอดีเลยเนาะใช่โอ้นี่ครับเขายังไม้ไผ่อะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับพอดีนะครับมันอาจจะจับไม่ถนัดเท่าไหร่นะโอ้นี่ครับคุณไอ้แบ็กทำเผื่อนะครับตะเกียบนะครับผมมาแล้วเนี่ยได้ไหมก็วันนี้นะครับผมกับวิวบรรยากาศหลักล้านนะครับผมเห็นไหมวิวข้างหลังผมนะครับเป็นตัวเมืองอำเภอนาคูนะครับผมนะมาครับมาใกล้ๆนะวันนี้นะครับมีเมนูพิเศษนะผมบารันนี่นะครับถือหม้อดินมาจากเตางอยนะครับมาต้อนรับผมอย่างดีเลยนะมันต้องขอบคุณผมนะครับว่ามีถือมาได้ยังไงครับผมโอ้นะเพราะทางลำบากมากเลยเนาะโอ้อยากถ้าฝนตกนี่คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยเนาะอยากถ่ายให้ดูมากแต่ว่ากลัวแบบรับชมคลิปนานนะเด้อครับโอ้โหนี่โอ้โหนะครับหม้อดินอันนี้ก็คือผมนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนาะนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีครับเนื้อมาบ่เนื้อโคขุนอ๋อโคขุนนะผมโคขุนพยัญคำนะผมโอเคหอมมากเลยนะสุดยอดนะครับกับบรรยากาศหลักล้านเนาะที่ผาละแงงนะผมร้อยล้านแหละผมว่านี่เดี๋ยวเพียงกล้องให้ดูครับผมนี่สุดๆเนาะถ้าดูด้วยตานี่น่าจะเห็นแบบชัดเจนอันนี้แค่ดูนะครับตัวนี้หลายเท่าเลยอันนี้แค่ดูผ่านกล้องอ่ะพร้อมหรือยังไปผมไม่ได้หิวเลยโอ้โหผมกำลังเดือดนะครับผมมาครับคุณไอ้แบ๊กดีที่ฝนมาตกเกือบแล้วถ้าฝนตกนี่โอ้ไปอยู่ไหนฟาร์มก็เลื่อมไปทางนู้นเนาะห้อมลามเดี๋ยว FC จะถามฟาร์เลื่อมคืออะไรโอเคครับผมหลังจากที่เราเพิ่งจะทานข้าวเสร็จนะครับก็อัดลงป่าเนี่ยได้มาร่วมทริปด้วยกันหลายทริปแล้วนะครับก็มามีเหตุการณ์นึงที่เราไปเข้าถ้ำล่าสุดนะครับมีพานตายเอเบกผมแล้วก็อันนะครับหลังจากที่อันไปเข้าถ้ำแห่งนั้นเนี่ยปรากฏว่ากลับบ้านมาฝันนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าจากอันนะว่าความฝันที่เขาฝันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรและอยู่ในถ้ำแห่งไหนครับก็คือต้องบอกก่อนถ้ำคือเป็นถ้ำกระดูกถ้ำกระดูกที่เราไปเจอเศษกระดูกของมนุษย์เนาะอ๋อที่เป็นถ้ำคอมมิวนิสต์ที่พานตายพาไปล่าสุดบ่ใช่ครับแล้วก็ถ้ำบนหน้าผาเนาะที่ต้องไต่ขึ้นไปที่มีเศษไหเศษโบราณนะเศษกระดูกนะครับผมคือไม่รู้ว่าไม่แน่ใจวันนั้นผมไปข้ามกระดูกเขาหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นมันมีจังหวะที่เหมือนผมจะเดินข้ามนะไม่มันจะมีหลุมนึงครับผมที่อยู่หน้าถ้ำเป็นหลุมวงกลมวันนั้นพานตายก็ไม่ได้ลงผมก็ไม่ได้ลงอันลงไปคนเดียวครับหลุมนั้นก็คือตอนกลางคืนนะครับฝันผมฝันนะครับผมจะฝันเห็นผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงผมยาวสวยครับผมใส่สบายเนาะใส่สบายแต่บ้านนะไม่ใช่บ้านทรงไทยนะจะเป็นบ้านแบบ
ทรงลาวเหมือนบ้านอีโพอีเบะเราสมัยก่อนอ๋อบ้านสมัยก่อนก็คือมันเป็นบ้านทรงสูงเนาะเออแล้วก็มีชานด้านหน้าชานหน้าบ้านนะครับในความฝันป่ะในความฝันนี่ในความฝันเออครับผู้หญิงคนนี้มาบอกนะครับว่าให้ดูแลดีๆเด้อกระดูกนั่นนะอ๋อกระดูกที่แบบกระดูกที่อยู่ในบ้านคือในบ้านนั้นจะมีกระดูกเยอะมากอ๋อเขาน่าจะเรียกว่าถ้ำน่ะเป็นบ้านของเขาไม่แน่ใจคิดว่านะนะแล้วก็มันจะมีศพอยู่ศพนึงเขาบอกว่าศพนี้กะเบิ่งดีๆเดี๋ยวเขาจะไอ้ฟื้นคืนมานะนะมันบอกอย่างนี้นะแล้วก็จะมีคนกลุ่มคนแบบมาตามเผาคืออยากเผากระดูกแต่อยากเผาศพนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมให้ผมปกป้องประมาณนี้นะในแนวความฝันนะครับก็ฝันแบบจริงจังมากเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวใช่ส่วนมากผมจะฝันในผู้หญิงเป็นฝันในผู้หญิงแสดงว่าอันนี้เป็นคนที่แบบถูกชะตาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่สิ่งลี้ลับเพราะว่าเจอตลอดครับผมอันคือไอ้หลุมนั่นแหละตอนที่ผมไปรอบก่อนนะผมก็รอบก่อนไม่ใช่รอบล่าสุดนะผมก็ลงไปนะผมลงไปแล้วก็ผมเป็นคือตอนนั้นผมเป็นคนแรกที่เจอกระดูกเนาะแต่ผมไม่ได้ฝันอะไรเลยหลุมหน้าถ้ำเลยใช่ไหมใช่ผมไม่ได้ฝันอะไรเลยตั้งแต่ไปแต่อันนี้ฝันตลอดนะผมก็ไม่เคยฝันนะครับก็ไปจับนู่นจับนี่หรือว่าไปรอดนั้นรอดนี้ก็ไม่เคยมีความฝันน่าจะเป็นเรื่องจิตป่ะน่าจะใช่จิตสัมผัสหรือว่าเป็นแบบอาจจะเป็นแบบจิตถูกชะตาประมาณนี้เพราะว่าอันเป็นคนหน้าตาดีเนาะใครก็ชอบไปบ้านร้านก็ฝันผู้หญิง แปลกมากครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะที่เราไปพบเจอเกี่ยวกับไปผจญภัยในถ้ำที่แบบมีเรื่องราวสมัยยุคประวัติศาสตร์นะครับผมเราก็คิดว่าเป็นโครงกระดูกคนเนาะใช่น่าจะใช่นะเป็นป่ะเพราะว่าเหมือนโครงกระดูกคนเหมือนเศษกระดูกที่เขาแบบเผาแล้วนำกระดูกใส่หลุมไปฝังไว้ประมาณนี้ครับเหมือนอยู่ในไห่ครับผมเหมือนเศษกระดูกที่อยู่ในไห่ที่เขาเอาเก็บไว้ในถ้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแตกแล้วเราก็เจอเศษไห่แล้วก็เศษโครงกระดูกในถ้ำอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของอันลงป่านะครับที่สามารถสัมผัสในเรื่องของความฝันส่วนเราก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปกลับมาก็นอนหลับฝันดีทุกครั้งแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยเจอเป็นตัวเนาะไม่เจอเพราะว่าส่วนมากผมก็จะเจอในความฝันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับส่วนมากได้ยินแค่เสียงเสียงกับกลิ่นไม่เสียงกับกลิ่นแค่นั้นแหละสุดๆได้ยินแค่เสียงแต่ว่าเสียงเนี่ยคือเกือบคอนเฟิร์ม 100% เลยแบบว่าได้ยินปุ๊บเนี่ยเราก็คิดไว้ในใจเอ้าถ้าแบบถ้าได้ยินเสียงอีกก็น่าจะใช่สิ่งลี้ลับแหละนะประมาณนี้มันก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆนะมันก็เลยอู้ว่าเราจะคิดไปในทางที่เป็นแบบสิ่งลี้ลับมีประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นฝันไม่ยากอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าบ่อยเนาะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ในการที่เราไปประจนภัยนะครับก็มีพี่ๆ FC หลายท่านเนาะถามมาว่าเราไปประจนภัยแบบนี้เคยเจออะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะผมที่จริงเราก็เจอหลายเรื่องหลายราวแต่ยังคิดไม่ออกวันนี้อันพอดีพูดให้ฟังพอดีก็เลยเราเล่าหลายครั้งเนาะที่ผ่านมาแม่เราก็เลยให้อันเล่าเรื่องให้ฟังวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับผมเรามาตั้งแคมป์ก็มานั่งสัมผัสวิวหลักล้านแล้วก็นั่งเล่าเรื่องด้วยคืนนี้ก็หวังว่าเราคงไม่โดนฝนนะครับฝนน่าจะไม่มีไปหมดแล้วครับช่วงก่อนทานข้าวลมแรงมากไปยังย้ายไปนอนนะผมเมื่อกี้ภาพมันมืดลงกระทันหันมันไม่ได้เกิดอาถรรพ์เลยฮะไฟกล้องผมมันหมดครับผมเนี่ยผมก็คือผมนะครับเอาไฟชิดมาใหม่นะผมไฟชิดใหญ่ขึ้นนะครับผูกแล้วนะครับมาลมพัดมานะผมไม่รู้จะอยู่ไหมนะทำวันนี้โอ้โหนะครับดูลมแรงมากเลยนะครับพายุน่าจะเข้านะผมนี่นี่ครับเ
สวัสดีตอนเช้าๆนะผมก็อยู่กันที่นะครับผมจุดเช็คอินนะน้ำตกผาละแงงนะครับผมนี่นะครับก็สวัสดีคุณเอแบ็กกับบาลานี่ตอนเช้านะครับโอ้โหเป็นไงครับนอนเมื่อคืนอย่างจมอ่ะเมื่อคืนอากาศมันเย็นครับผมถูกนอนตอนเช้านะครับใช่ไหมครับเราเรื่องว่ามันจะร้อนนะปกตินะครับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหินเนาะเป็นหินมันตากแดดผมก็นึกว่ามันจะร้อนแหละแต่ไม่ร้อนนะเมื่อคืนเย็นลมเนาะลมทั้งคืนเลยนะครับผมก็กลัวฝนตกก็กลัวไม่ตกนะตื่นมาท้องฟ้าปลอดโปร่งใช่ครับน่าจะไม่ตกเนาะมันเป็นเมฆไหลนะโอ้ฝั่งนู้นเนาะเป็นเมฆไหลครับเห็นไหมเป็นเมฆนะฝั่งนู้นตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะไม่ขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเมฆน่าจะบังนะฝั่งนู้นนะมันแนวเขาด้วยโอ้บรรยากาศดีครับจะ6โมงเช้าแล้วยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเนาะบรรยากาศเย็นสบายมากช่วงเช้าข้างล่างก็เขียวเนาะโอ้ถ้าเกิดตอนกลางคืนฝนตกนี่ตื่นเช้ามาน่าจะหมอกเนาะแถวนี้โอ้น่าจะเป็นทะเลหมอกเนาะเสียดายเราไม่เจอพายุนะเมื่อคืนไม่เจอดีแล้วถ้าเจอเราจะอยู่ลำบากครับถ้าเจอพายุหนักๆไม่รู้เราไปหลบอยู่ที่ไหนเฮ้ยเมื่อคืนผมฝันแปลกๆเลยนะครับฝันอีกแล้วใช่ฝันว่าอะไรเดี๋ยวกินข้าวให้เล่าเนาะอ๋อได้ๆๆนะครับนอนไม่หลับเลยฟังเสียงนั้นน่าจะเป็นหวัดนะเนี่ยโอ้เป็นเสียงร้อนๆเนาะบอกแล้วนี่กลดังมากนะครับนี่คือหนึ่งเหตุผลนะที่ผมนอนไกลโอ้นะไม่ได้หนวกหูเสียงเพื่อนกลนะผมเนี่ยจะกลใส่เพื่อนกูเลยมานอนไกลครับผมตอนนี้อุ้ยมาครับคุณไอ้แบ็คโอ้เขาครัวความสูงครับผมเขาไปกินมาม่าอยู่ตรงโน้นครับมาไม่คือความหมายเขาหิวมากเขาหิวมากเรานีร้านไม่มากินทั้งทีนะโอ้โหจิ้มจุ่มครับผมสุกยังเอาเลยขอสดน้ำก่อนนะบริการอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะครับใส่แต่เส้นเฉยจิ้มจุ่มกับวิวหลักล้านแม่จุ่มๆนะต้มมาม่าน้ำจุ่มๆมาเดี๋ยวผมจะถามอันเรื่องเมื่อคืนนะผมว่าเขาฟันอะไรแบบมีสะดุ้งตื่นหลายรอบใช่ครับคือเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะทำไมเฮ้ยคือบาลานี่เสียงดังมากครับเฮ้ยผมไม่รู้นะดิยิงนะผมถึงว่าคุณแบบปลุกเพื่อนแบบมันเหมือนเสียงบิดตัวแต่เสียงแบบยาวๆอย่างเงี้ยเหมือนพีเข้าเลยวะหลายครั้งมากเลยนะบาลานี่รู้สึกตัวไหมเอ้าโอ้ใครจะรู้สึกตัวแล้วโอ้ไม่ผมนึกว่าบาลานี่แกล้งพูดเสียงดังไงคนตื่นเช้ามาถามไม่ใช่นะก็มีหลายคนเลยแบบนอนใกล้เขาแบบเขามาบอกนะเออทำอะไรนะเอ้าใครจะรู้ตัวเนาะนอนรับเลยเมื่อคืนครับคือเมื่อคืนผมฝันก็ฝันแปลกๆนะฝันว่าแบบมีผู้สาวนะมาเล่นด้วยมาเล่นกับพวกเราที่เนี่ยมันมาเล่นตรงนี้แหละอีกแล้วมาเล่นด้วยเออก็นั่งคุยกันนั่งกินข้าวกินอะไรกันเนี่ยคุณตัวผมไหมนี่จริงๆไอ้ฝันจริงๆครับขนาดผมนอนไม่หลับผมยังฝันได้นะเออแล้วก็คือก็มาเล่นมาจีบบางคนเราก็รู้จักครับบางคนก็ไม่รู้จักเนี่ยเออแล้วก็แต่งตัวดีเลยนะครับแต่งตัวแบบคนสมัยใหม่นะแล้วพอเขากลับไปมีแบบจุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ชายครับกลุ่มผู้ชายเดินมาถามผมนะนายพระเนี่ยขอดูหน่อยให้อะไรมาครับถามอย่างนี้ผมเลยบอกเฮ้ยไม่ได้ครับผมไม่ให้ดูไม่ได้เขาบอกมาถอดมาให้ดูหน่อยถอดมาให้ดูหน่อยนะแย่งพระใช่อันนี้คือจริงๆเลยนะถอดด้วยนะผมก็ไม่ให้ดูผมก็ไม่อยากถอดพระครับผมเลยวิ่งหนีนะในความฝันนะผมวิ่งหนียังไม่พ้นเรื่องผู้หญิงอยู่
เออเออแปลกมากไม่แต่ความหมายก็คือเขาอยากให้ผมนะถอดพระแต่ผมดีที่ผมไม่ถอดครับผมวิ่งเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ระดับตื่นๆนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงบาร์เรนี่โกนนะครับผมดังมาก ผมรู้แล้วทำไมคุณไอแบ็กถึงมานอนคนเดียวนะ ไม่เพราะว่าคุณไอแบ็กไปกับบาร์เรนี่บ่อยครับผมน่าจะรู้ว่าบาร์เรนี่โกนดังผมก็รู้ว่าคุณไอแบ็กโกนดังเหมือนกันนะป่ะตอนนี้คุณไอเบสก็เก็บของปะเราเลยเฮ้ยยังไม่ได้เก็บนอนอ๋อนอนโอเคครับผมเนาะสำหรับ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้ครับผมก็ช่วงนี้ก็ถ้าเรามีโอกาสนะครับก็จะมาร่วมทริปด้วยกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำผมก็ช่วงนี้ก็กำลังเริ่มจะทำนาก็เลยแบบน้อยนักนะครับที่จะมีโอกาสแบบมารวมกลุ่มแคมปิ้งกันแบบนี้นะครับโอเคก็หลังจากนี้ก็เดินทางกลับเนาะครับเพราะว่าสายแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเนาะที่รับชมมาจนจบคลิปก็ฝากติดตามอ่านคนลงป่าด้วยนะครับแล้วก็ช่องอ่านก็ฝากติดตามช่องรันนี่ช่องเข้าป่าด้วยนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสบายดีครับผมสวัสดีครับไปกินต่อให้หมดนะอ